Wrap Up15:07 น.พรรคเพื่อไทยได้ทีซ้ำรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบสหรัฐยกเลิก GSP ไทยล้มเหลวการยกระดับสิทธิแรงงานให้เท่าเทียมมาตรฐานโลก15:25 น.พันตำรวจเอกกฤษณะเผยมีคำสั่งให้ออกจากราชการดาบตำรวจสภ.ท่าหินลพบุรีนำอาวุธปืนไปขาย50กระบอกตามคืนได้19กระบอก15:33 น.ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยงงสหรัฐประกาศตัดสิทธิ์ GSP ไทยระบุไทยแก้ปัญหาแรงงานได้ดีจับตาช่วง6เดือนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ล่าสุด15:49 น.ธนาคารกสิกรไทยคาดค่าเงินบาทสัปดาห์หน้า28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนอยู่ที่30บาทถึง30บาท40สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจับตารายงานเศรษฐกิจเดือนกันยายนของธนาคารแห่งประเทศไทยNews Wrap Up